สวัสดีค่ะวันนี้ช่องนานาสาระชาแนลนะคะจะมีสาระดีๆที่เกี่ยวกับประโยชน์ของมะนาวและสรรพคุณของมะนาวมาเล่าสู่ฟังนะคะมะนาวนี่เป็นมะนาวเป็นพืชสมุนไพรที่จัดว่าเป็นได้ทั้งผักและผลไม้ในตัวเดียวกันภายใต้ผลเล็กๆกลมๆสีเขียวนั้นเนื้อในของมันอุดมไปด้วยน้ำที่มีรสเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดสะใจมะนาวไม่ได้มีแค่รสชาติที่ความเปรี้ยวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นแต่เพียงเท่านั้นหากแต่กลับเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาสูงอีกทั้งยังมีดีต่อการบำรุงความสวยงามอีกด้วยนะคะแต่เนื้อหาที่เราหยิบมาฝากกันวันนี้เราจะพูดถึงประโยชน์ของมะนาวที่ดีต่อสุขภาพร่างกายล้วนๆมาดูกันว่ามะนาวมีดีอย่างไรประโยชน์ของมะนาวนะคะมีมากมายตั้งแต่ส่วนต้นใบผลนอกจากนี้นะมะนาวที่มีวิตามินซีสูงแล้วส่วนอื่นๆก็ยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เช่นกันมาดูส่วนต่างๆของมะนาวที่มีประโยชน์ใช้ทำอะไรได้บ้างประโยชน์ของผลมะนาวและเปลือกนะคะช่วยบำรุงสายตาของคนเราให้มีความสดใสอยู่ตลอดเวลาช่วยบำรุงผิวพรรณให้มีความเปล่งปลั่งและสดใสอยู่สม่ำเสมอมีน้ำมันหอมระเหยที่ช่วยให้ความสดชื่นแก่ร่างกายสามารถนำน้ำมันระเหยที่ได้ประมาณ 7% ในมะนาว1ลูกมาผสมเป็นน้ำยาทำความสะอาดได้มะนาวเป็นผลไม้ที่มีฤทธิ์ช่วยในการกัดกร่อนถือเป็นกรดผลไม้ชนิดที่หนึ่งที่เรียกว่า AHA ที่เป็นที่ยอมรับและเป็นกรดที่ช่วยเร่งการผลัดเซลล์ผิวที่เสื่อมได้ 6. นำมาปรุงรสชาติในอาหารและเครื่องดื่มได้อย่างอร่อยและไม่ทำให้อาหารจานนั้นรู้สึกเลี่ยนได้ช่วยปัญหาขาลายที่เกิดจากสาเหตุต่างๆรวมทั้งปัญหาสีผิวไม่สม่ำเสมอด้วยการนำมะนาวมาผสมเข้ากับดินสอพองจากนั้นนำมาทาทิ้งไว้ก่อนนอนตื่นเช้าขึ้นมาค่อยล้างออกให้สะอาดน้ำมะนาวช่วยรักษาสิวให้มีปริมาณที่ลดลงเนื่องจากกรดอ่อนๆที่อยู่ในน้ำมะนาวนั้นจะช่วยลดการอุดตันของรูขุมขนจากสิวทั้งอีกทั้งยังช่วยขจัดความมันและเชื้อโรคบนใบหน้าได้เป็นอย่างดีการนำเปลือกมะนาวที่บีบน้ำมะนาวออกหมดแล้วมาทาหรือขัดในบริเวณคางข้อศอกเข่าหรือส้นเท้าจะช่วยให้ผิวในบริเวณนี้มีความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนำเปลือกผลแห้งของมะนาวมาต้มเพื่อเอาน้ำมาดื่มจะช่วยแก้อาการจุกเสียดแน่นท้องช่วยขับเสมหะที่ติดอยู่ในลำคอและยังช่วยบำรุงกระเพาะอาหารนำมาแปรรูปเป็นอาหารหลากหลายชนิดเช่นมะนาวแช่อิ่มตากแห้งมะนาวรสชาติเข้มข้นแยมมะนาวแยมเปลือกมะนาวแยมมะนาวดองกิมจ้อมะนาวเปลือกมะนาว3รสเปลือกมะนาวเชื่อมมาลาเมดมะนาวเป็นต้นแล้วก็ใส่มะนาว 2-3 ลูกไว้ในถังข้าวสารก็จะช่วยป้องกันมอดได้นำการนำเปลือกมะนาวมาเช็ดทำความสะอาดภาชนะให้เงางามขึ้นไม่ว่าจะเป็นทองเหลืองทองแดงเครื่องเงินเป็นต้นประโยชน์ของน้ำมะนาว 1. ให้สารวิตามิน A วิตามิน C ธาตุฟอสฟอรัสแคลเซียมกรดซากรดมาลิกและกรดซิตริกในแก่ร่างกาย 2. ช่วยรักษาผิวแตกเพียงแค่นำน้ำมะนาวมาทาในบริเวณที่ผิวแตกก็จะเป็นอันเสร็จ 3. รักษาปัญหาส้นเท้าแตกโดยนำน้ำมะนาวมาทาในบริเวณส้นเท้าวันละ3ครั้งจะช่วยให้รอยแตกในบริเวณส้นเท้าค่อยๆดีขึ้น 4. หยดน้ำมะนาวลงไปในไข่เจียวจะช่วยให้ไข่ฟูขึ้นและมีความนิ่มรวมอยู่ด้วย 5. บีบมะนาวลงบนฝ่ามือจากนั้นลูบไล้ให้ทั่วมือทั้งสองข้างช่วยลดกลิ่นคาวปลาหลังจากทำอาหารได้ 6. แก้ปัญหาเล็บดำจากการหั่นหรือเด็ดผักเป็นประจำด้วยการนำน้ำมะนาวมาถู
ในบริเวณลิ้นจะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ใส่น้ำมะนาวประมาณ 2-3 ช้อนชาลงไปในข้าวจากนั้นนำไปซาวข้าวจะช่วยให้ข้าวเป็นสีขาวและอร่อยมากยิ่งขึ้นในส่วนของสรรพคุณทางยาของมะนาวมะนาวมีสรรพคุณทางยาตามตำรับสมุนไพรไทยที่สามารถใช้แก้และรักษาโรคที่เกิดจากธาตุต่างๆได้อีกหลายโรคโดยเฉพาะน้ำมะนาวที่เป็นกรดมีรสเปรี้ยวสามารถรับประทานได้นั้นมีประโยชน์สารพัดสรรพคุณทางยาของน้ำมะนาว 1. ช่วยรักษาอาการท้องอืดท้องเฟ้อแน่นท้องหรือปวดท้องได้เพียงนำน้ำมะนาวมาผสมกินกับน้ำตาลจะช่วยรักษาอาการดังกล่าวได้ 2. เมื่อมีอาการท้องร่วงควรดื่มน้ำมะนาวตามเข้าไปมันจะช่วยหยุดอาการดังกล่าวได้เป็นอย่างดี 3. น้ำมะนาวนำมาผสมกับน้ำผึ้งแล้วทานเข้าไปจะช่วยขับพยาธิไส้เดือนได้ 4. น้ำมะนาวผสมกับน้ำเกลือแต่เพียงเล็กน้อยจะช่วยรักษาอาการท้องผูกอีกทั้งยังเป็นยาระบายชั้นดี 5. นำน้ำมะนาวมาผสมกับน้ำผึ้งในอัตราส่วนที่เท่ากันจากนั้นนำมาดื่มจะช่วยแก้อาการบิดท้องได้ 6. น้ำมะนาวมีส่วนช่วยในการรักษาโรคนิ่วได้ 7. ดื่มน้ำมะนาวผสมกับเกลือและน้ำตาลเพียงเล็กน้อยช่วยแก้อาการและดูขาว 8. เมื่อเจอกับปัญหาก้างปลาติดคอให้นำน้ำมะนาวคั้นสดเติมน้ำเกลือเพียงเล็กน้อยจากนั้นกรอกลงไปให้ตรงบริเวณที่ก้างติดคออมน้ำมะนาวไว้สักครู่แล้วจึงค่อยๆกลืนลงไปจะทำให้ก้างปลาเกิดการอ่อนตัวลงและหลุดไปในกระเพาะอาหารต่อไป 9. มะนาวมีส่วนช่วยในการแก้ลิ้นเป็นฝ้าโดยนำสำลีสะอาดไปชุบน้ำมะนาวจากนั้นเช็ดที่ลิ้นวันละ 2-3 ครั้งจะช่วยลดฝ้าบนลิ้นให้จางลงได้ 10. นำน้ำมะนาวมาใช้เป็นยาบ้วนปากจะช่วยให้ปากสะอาดมากยิ่งขึ้น 11. นำมะนาวช่วยลดอาการอักเสบของเหงือกบวมได้12. น้ำมะนาวช่วยบรรเทาอาการคอแสบแห้งจากการใช้เสียงมากเกินไป 13. บรรเทาอาการของโรคต่อมทอนซิลอักเสบได้ด้วยการดื่มน้ำมะนาว 14. หากมีอาการไอที่มีเลือดปนออกมานั้นการใช้น้ำมะนาวดื่มเพื่อรักษาจะช่วยบรรเทาอาการดังกล่าวได้ในระดับหนึ่ง 15. ดื่มน้ำมะนาวคั้นสดจะช่วยขับเสมหะที่เกิดจากการเป็นหวัดหรือสูดดมควันเข้าไปได้บ่อยช่วยบรรเทาอาการปวดหัว 16. มีส่วนช่วยในการแก้อาการอาเจียนขึ้นไส้หรือเป็นลมวิงเวียนศีรษะ 17. น้ำมะนาวเป็นยาอายุวัฒนะอีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการเจริญอาหารได้18. สามารถนำมาใช้เพื่อรักษาโรคความดันโลหิตสูงและต่ำได้อย่างน่าเหลือเชื่อ 19. วิตามินซีสูงที่อุดมอยู่ในน้ำมะนาวจะช่วยรักษาโรคลักกระปิดลักกระเปิดหรือเลือดออกตามไรฟันได้ 20. นำน้ำมะนาวผสมเข้ากับน้ำหวานแล้วตามด้วยเกลือเพียงเล็กน้อยมาดื่มจะช่วยบำรุงโลหิตและรักษาโรคโลหิตจางได้ 21. การดื่มน้ำมะนาวคั้นสดมีส่วนช่วยในการแก้โรคเหน็บชาและอาการร้อนในได้ 22. น้ำมะนาวผสมกับน้ำตาลช่วยบรรเทาอาการอ่อนเพลียจากการทำงานหนักหรือพักผ่อนไม่เพียงพอ 23. ดื่มน้ำมะนาวจะช่วยบรรเทาอาการปวดตามข้อได้เป็นอย่างดี 24. รักษาโรคผิวหนังได้ด้วยการนำน้ำมะนาวมาทาบริเวณผิวหนังที่เป็นโรคดังกล่าว
การนำมะนาวมาผ่าซีกจากนั้นนำไปทาในบริเวณที่เป็นสังคังก่อนนอนและตื่นนอนจะช่วยให้อาการดีขึ้น 25. แก้โรคกากเกลื่อนและหิดด้วยการเอากรรมฐานมาตำให้ละเอียดจากนั้นมาผสมเข้ากับน้ำมะนาวนำไปทาในบริเวณที่เป็นโรคดังกล่าวหลังอาบน้ำจะช่วยรักษาให้หายได้ 26. รักษาโรคน้ำกัดเท้าด้วยการใช้น้ำมะนาวสดมาทาในบริเวณดังกล่าวจากนั้นทิ้งไว้ให้แห้งแล้วจึงล้างออกด้วยน้ำสะอาด 27. นำน้ำมะนาวมาชะลมลงบนบริเวณที่เป็นแผลด้วยการโดยแผลจากการโดนน้ำร้อนลวกจะช่วยรักษาแผลให้หายเร็ว 28. นำน้ำมะนาวมานวดให้ทั่วศีรษะก่อนสระผมจะช่วยบรรเทาอาการคันหนังศีรษะได้สรรพคุณทางยาของเปลือกมะนาวข้อที่1การนำเปลือกมะนาวมาชงกับน้ำอุ่นๆแล้วนำมาเก็บทีละนิดจะช่วยรักษาโรคกระเพาะได้ข้อที่2แก้เล็บขบได้ด้วยการนำมะนาวมาผ่าส่วนหัวจากนั้นคว้านเอาเนื้อข้างในออกเพียงเล็กน้อยแล้วจึงใช้ปูนทาบางๆตามด้วยการเอานิ้วที่เป็นเล็บขบสอดเข้าไป 3. สำหรับคุณแม่หลังคลอดที่มักมีอาการวิงเวียนศีรษะแนะนำให้นำมะนาวมาดมแทนการใช้ยาดมเพื่อลดอาการดังกล่าวได้ 4. นำเปลือกมะนาวมาหมักเข้ากับน้ำส้มสายชูประมาณ2วันจากนั้นนำเปลือกมะนาวที่ได้ที่หมักเรียบร้อยแล้วมาปิดทับบริเวณที่เป็นหูดวิธีนี้จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้สรรพคุณทางยาของใบและรากของมะนาว 1. นำใบมะนาวมาต้มกับน้ำตาลแดงจากนั้นนำมาดื่มจะช่วยแก้อาการปัสสาวะกระปิดกระปอย 2. อาการผิดสำแดงสามารถรักษาได้ด้วยการนำรากของต้นมะนาวมาฝนกับน้ำสาวข้าวจากนั้นนำมาดื่มเป็นประจำทุกวัน 3. นำใบมะนาวมาหั่นเป็นฝอยๆแล้วนำมาชงในน้ำเดือดดื่มเป็นชาสมุนไพรช่วยรักษาอาการไอได้หรือจะนำมากลั้วคอเพื่อช่วยฆ่าเชื้อโรคก็ได้เช่นกัน 4. แก้อาการลมเงียบได้ด้วยการนำใบมะนาวมาต้มกับยาหอม 5. นำใบมะนาวประมาณ100ใบมาต้มน้ำดื่มช่วยรักษาไข้ทับฤดู 6. นำใบมะนาวมาดื่มเป็นประจำทุกวันจะเป็นการช่วยฟอกโลหิตเราทราบถึงประโยชน์และสรรพคุณทางยาของมะนาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นถ้าไม่ต้องการรักษาโรคต่างๆด้วยยาและแนะนำให้ใช้ส่วนต่างๆของมะนาวมาใช้รักษาโรคที่เป็นอยู่ได้นอกจากจะหมดกังวลจากผลข้างเคียงของสารเคมีแล้วยังถือเป็นการรักษาด้วยวิธีธรรมชาติที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและไม่ต้องลงทุนแพงก็คลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ฟังจนจบนะคะหากชอบก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ